โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะมาอัพค่าพลังกว่าเดียวกันดีกว่านะครับผมเปิดได้แบบสดๆร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยนะฮะโอ้โหของฟรีทีเดียวครั้งแรกที่ขึ้นชื่อว่า eFootball นะนะที่เปลี่ยนชื่อเป็น eFootball เนี่ยครั้งแรกที่ผมเปิดได้นอกนั้นคือต้องใช้ทองเปิดหมดเลยนะครับผมของฟรีของฟรีถือว่าคุ้มจัดว่ะกว่าเดียวน่าจะเป็นตัวที่ดีสุดในเพลงนี้ละมั้งเอาจริงนะนะน่าจะเป็นตัวที่ดีสุดละมั้งสูตรยังไม่มีออโต้ไปก่อนแล้วก็ดูว่าตรงไหนมันโอเวอร์ไปหรือเปล่าค่อยปรับเปลี่ยนถ้ามันโอ้โหดูจากสเตตแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันหลากหลายว่ะมันไม่ใช่เกมรับแบบรับเลยแล้วก็ไม่ใช่เกมรุกแบบรุกเลยมันหลากหลายนะเกมรุกได้ครองบอลจ่ายบอลได้จบสกอร์ก็ได้อีกแต่ของลูกโมงก็ดีเกมรับได้สปีดได้โอ้โหคือมันหลากหลายว่ะมันหลากหลายว่ะนะความครบเครื่องเหรออืมโอ้โหมันหลากหลายว่ะนะมันหลากหลายโอ้โหถ้ามาทรงนี้เหรอโอเวอร์ออล97 102น่าจะได้แหละ102แต่มันสเตตมันก็ไม่ใช่เกมรับแบบ 100% น่ะแล้วก็ไม่ใช่เกมรุกแบบ 100% นะถ้าเทียบกับคอสตากูต้าเหรอคอสตากูต้าเนี่ยสไตล์เดียวกันนะสไตล์เดียวกันคอสตากูต้าจ่ายบอลดีเกมรับไม่เท่าไหร่เกมแมนดีเออว่ะคอสตากูต้าก็คล้ายๆกันฟิลแบบเกมรุกโอ้แต่สตีมิน่าโคตรเยอะฟิลแบบเกมรุกได้คือได้ทุกอย่างนะครับผมได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่รับแบบ 100% นะนะโอเคกวนโอก็ใกล้เคียงกันเป็นแบ็คที่เน้นเกมรับอ่ะนะนะดูดิเกมรุกครองบอลถือว่าดีใช้ได้จ่ายบอลดีลูกโมงจบสกอร์ได้เกมรับใช้ได้นะครับไม่ได้แบบโดดหวือหวาอะไรมากเออว่ะสเตตไม่ค่อยโดดนะสเตตไม่ค่อยโดดเหมือนคอสตากูต้าน่ะนะสเตตไม่ค่อยโดดแต่ก็มีความหลากหลายที่ดีกว่านะครับผมมีความหลากหลายที่ดีกว่าสเตตแต่ละอย่างก็อยู่ประมาณ80 85 86บวกๆอ่ะนะนะครองบอลอย่างเงี้ยครองบอลจ่ายบอลเกมรับนะบางอันไม่ถึง90เออว่ะไม่ถึง90หลายอันเลยนะครับผมเออว่ะไม่ถึง90หลายอันที่มี90ก็95ก็คือมีสเตมิน่าแต่มันได้ความหลากหลายที่ดีมากนะหลากหลายที่ดีมากโอ้โหโอ้โหแต่มีสกิลนะนะมีสกิลนะครับผมฟอร์เทรดนะครับผมฟอร์เทรดสกิลเกมเทพเกมรับนะครับผมเทพเกมรับนะสกิลเทพเกมรับอารมณ์แบบเกมรับดีแล้วเวลาช่วงครึ่งหลังเนี่ยถ้าทีมได้เปรียบเนี่ยหรือทีมขึ้นนำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นสูงมากนะก็ถือว่าดีนะสกิลเกมรับก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะมีเปิดริมเส้นด้วยว่ะมีสกิลหมูมีเปิดริมเส้นว่ะนะมีเปิดริมเส้นว่ะนะเปิดบอลโอ้โหเปิดบอลโอเคเลยนะเป็นเท้าซ้ายด้วยโอ้โหผมว่าตัวนี้โกงถึงจะไม่ใช่ตัวเปิดริมเส้นโดยเฉพาะก็เถอะแต่มันได้เกี้ยวหัวคือผมอธิบายไม่ถูกว่ะคือสเตตมันไม่ได้โดดนะสเตตมันไม่ได้แบบ99 98 101 102มันไม่ใช่สเตตมันอยู่เนี้ย89เต็มที่นะครับผมหลายๆอย่างแปดหลายๆอย่างเต็มที่89 89เกือบหมดอ่ะนะหลายอย่างนะครับผมแล้วไม่ได้สตีมินา95นะอาจจะดูแบบธรรมดานะผมว่าอาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆมันก็ได้หลายอย่างอ่ะเอาง่ายนะยืนหลังก็ได้ยืนแบ็กก็ได้นะครับผมแบ็กเกมรับซึ่งเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยมีนะแบ็กเกมรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ็กเกมรุกหรือไม่ก็แบ็กจะทำประตูกันเยอะนะแต่แบ็กเกมรับมันดีก็คือหลังจะเน้นขึ้นนะครับผมมันไม่ค่อยรู้ตำแหน่งนะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นสูงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอัพค่าพลังกวาดิโอนะครับผมก็ถ้าคนที่คาดหวังแบบสเตตโดดแบบ199อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันได้หลากหลายที่
ที่เล่นได้ดีทุกแบบนะครับผมเล่นได้ดีทุกอย่างเอาง่ายนะเล่นได้ดีทุกอย่างเกมรุกดีครองบอลดีจ่ายบอลดีจบสกอร์จริงอ่ะดีนะ74สำหรับกองหลังคือถือว่าดีนะหม่งก็ดีเกมรับดีนะสปีดดีกระโดดแข็งแกร่งดีสเตมิน่าเยอะคือมันดีทุกอย่างนะแต่สเตตมันไม่ได้ดูดแบบ99 100อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับกวาดิโอนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go